วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเด็กชาย3ขวบป้อนรหัสผ่านผิดซ้ำหลายครั้งล็อก iPad คุณพ่อถึง48ปีเด็กชายวัย3ขวบพยายามปลดล็อกรหัส iPad ของคุณพ่อหลายครั้งจนกระทั่ง iPad ล็อกตัวเองพร้อมคำเตือนหน้าจอว่าจะสามารถกลับมาปลดล็อกได้อีกครั้งในปีพ.ศ. 2610นั่นก็คืออีก48ปีข้างหน้า CNN รายงานข่าวที่เป็นอุทาหรณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้บุตรหลานใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงลำพังเมื่อนายอีวานออสนอสกองบรรณาธิการจากนิตยสาร The New Yorker โพสต์ภาพลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาโดยเป็นภาพ iPad ของเขาที่มีข้อความเตือนจากเครื่องระบุว่า iPad เครื่องนี้ใช้การไม่ได้และลองให้ใส่รหัสใหม่อีกครั้งใน 25,536,442 นาทีนั้นเท่ากับเวลาอีกกว่า48ปีข้างหน้าจึงจะสามารถเข้ารหัสปลดล็อก iPad เครื่องดังกล่าวได้อีกครั้งหลังจากที่นายออสนอตโพสต์ภาพพร้อมขอความช่วยเหลือจากกูรูใน Twitter ก็มีผู้เข้ามาช่วยแนะนำวิธีต่างๆมากมายทั้งการเชื่อมต่อ iPad เข้ากับคอมพิวเตอร์และซิงค์ตัวเครื่องเข้ากับ iTunes รวมทั้งยังมีไอเดียแปลกๆเช่นให้เขาท่องเวลาไปในอนาคตเพื่อปลดล็อก iPad หรือไม่ก็รีบูทลูกชายวัย3ขวบที่เป็นต้นต่อของเรื่องนี้แทนทั้งนี้ระบบล็อกเอาท์เป็นระบบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple ที่จะพยายามปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องทันทีที่พบว่ามีคนเข้ารหัสผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งเข้ารหัสผิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มเวลาในการล็อกเครื่องมากขึ้นเท่านั้นทางด้าน Apple แนะนำให้กู้คืนระบบเพื่อให้สามารถใช้ iPad ได้อีกครั้งแต่ต้องแลกกับการสูญเสียข้อมูลที่เคยมีในเครื่องทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ